เรามาต่อกันที่แลนด์ที่เรียกว่าเป็นแฟชั่นก็ได้นะครับจะอีก6เควสใช่ไหมแต่เราขาดแค่2เควสเท่านั้นก็จะครบร้อยนึงแล้วนะครับผมรีบทำก่อนวันที่6เมษายนนะเพราะฉะนั้นเราดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับวันนี้วันที่4แล้วก็ต้องรีบทำให้มันเสร็จนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยโอเคครับน่าจะติดปะเดี๋ยวยังไงเล่นใหม่นะครับน่าจะดีที่สุดไปครับเริ่มเควสมานะครับเราก็เดินตรงไปด้านหน้าเลยเก็บคอลเลกชันให้ครบเนาะแล้วก็คุยกับชายคนนี้ได้เลยครับไม่ยากนี่นะครับพอเดินเข้าห้องมานะครับมันก็จะมีเควสขึ้นมาให้เห็นไหมเควสที่ขึ้นมาให้นะครับก็จะคุยเหมือนกับประมาณว่าเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับเพื่อให้ห้องนั้นทำงานแขกก็จะมีประมาณนี้ก็เช็คได้เลยเช็คพอยต์แล้วก็ลงไปด้านล่างได้เลยครับก็จะมีจุดหนึ่งเนาะเห็นไหมเควสก็ขึ้นเลยในการเปิดเนาะเหมือนเปิดสวิตช์เพื่อให้ห้องแต่ละห้องทำงานนะครับหลังจากจบชั้นนี้แล้วนะครับถ้าคิดว่าเก็บครบถ้าหลงก็ค่อยเดินลงมาเก็บใหม่ก็ได้เนาะก็จะได้7ใช่ไหมพอขึ้นมาถึงชั้นนี้นะครับเราก็เก็บเดิมคอลเลคชันมีพอดีนะฉะนั้นดูให้ดีๆนะครับห้องนี้มี2ห้องนี้มี1ก่อนขึ้นบันไดไปบันไดมาเช็คพอยต์ไปด้วยโอเคเรียบร้อยนะครับขึ้นบันไดต่อไปเลยโอเคก็เข้ามาในห้องนี้เควสก็จะขึ้นไปที่4คุยครับเปิดเว็บผีเสื้อเป็นแลนด์ที่เร็วมากนะครับไม่ได้ยากในสุดแล้วเราก็มาถึงที่ชั้นที่3เนาะเควสก็จะขึ้นนะครับเป็นเควสของคนนี้ครับให้เราเดินตรงไปเลยจนสุดทางเลี้ยวขวานะครับรูปอยู่ตรงนี้แหละครับกดเข้าไปคุยนี้ให้กลับไปที่เดิมครับส่งเฟซกับผู้หญิงคนนี้หรือว่ารูปนี้นะซึ่งข้อความแบบนี้นะครับให้เราตอบข้อ3แล้วก็ข้อ2นะครับก็จะเป็นอันผ่านไปผมลืมเก็บน่าจะห้องนี่เรียบร้อยครับทีนี้ให้ขึ้นไปชั้นบนสุดได้เลยครับคือชั้นที่4เนาะมีบันได2ฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนู้นแลนด์ค่อนข้างเล็กนะครับทำออกแบบมาค่อนข้างที่จะแฟชั่นนิดๆเนาะสวยดีครับทางที่เราจะไปนะครับจุดเช็คพอยต์ให้เราเดินตามแสงนี้ไปได้เลยเรียบร้อยครับเราก็จะเป็นอันผ่านทั้ง6เควสเรียบร้อยนะครับส่วนเควสหลักของตัวฝรั่งเศสของเรา100ใช่ไหมเควสรวมเราก็จะเป็นอันผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับ EQ จากบ้านบล็อกเชนคนบ้านก็ทำได้